ตอนนี้นะครับในส่วนของการประมาณราคาพื้นฐานนะที่เราจะพูดถึงอีกนะครับก็คือในส่วนของงานดินโดยเฉพาะงานดินลักษณะเป็นงานดินฐานรากนะครับซึ่งหลักการในการคิดงานฐานรากหรือว่างานดินทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นหลักที่เราน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับในการคิดงานดินฐานรากเนี่ยก็ต้องคิด2อย่างครับกับดินขุดกับดินถมนะครับได้ออกมาเนี่ยที่คำนวณได้นะครับที่มันผ่านมาเนี่ยจะเป็นดินแน่นนะครับแบงก์วอลลุ่มก่อนนะครับตามสภาพการทำงานจริงก็เป็นดินเหนียวเป็นลูกรังเป็นอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับซึ่งวิธีการคำนวณเนี่ยนะครับก็มีท่านผู้รู้ต่างๆเนี่ยเสนอไว้หลายวิธีเลยนะครับรูปแบบที่หนึ่งคืองานขุดดินฐานรากแบบไม่มีเข็มพืชก็คือไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกันดินพังนั่นเองไม่มีการป้องกันดินพังนะครับก็พวกฐานรากขนาดเล็กขนาดเล็กนั่นเองนะครับหรือหลุมที่ขุดไม่กว้างไม่ลึกจนเกินไปนะก็คือขนาดเล็กๆอ่ะไม่ต้องถ้าเข้าใจก็ต้องไปเขียนหรอกครับนี่คือไม่มีเข็มพืชก็คือเราขุดธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่ต้องมีการป้องกันดินพังด้านข้างนะครับการคำนวณเนี่ยมีผู้รู้แนะนำนะครับอันดับแรกเลยคือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยเขาทำโค้ดไว้มากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับวงการวิศวกรรมทุกสาขาเลยนะครับเราสามารถอ้างอิงพวกนี้ได้แม้ทั้งการประมาณราคาก็เช่นเดียวกันนะครับตามหลักวสท.เขาบอกนะครับเขาจะเอาขนาดของฐานกว้างคูณยาวเนี่ยนะครับแล้วก็ความลึกที่เราขุดดินลงไปนะครับมาคำนวณและหัวใจตรงนี้ครับบวกเผื่อปริมาตรดินขุดสำหรับเผื่อระยะการทำงานเขาจะตายตัวครับนี่คือข้อเสียของเขาเขาคิดที่ร้อยละ30ตายตัวเลยจะงานรูปแบบใดแล้วแต่จะขนาดเล็กขนาดใหญ่ฐานรากนะครับเขาเผื่อแค่ 1.3 นะครับนี่คือเป็นข้อที่เขาถกเถียงกันว่าไม่ค่อยเป็นจริงเท่าไหร่นะครับในมุมมองนี้นะครับเพราะนั้นสมการของวสท.จะเป็นแบบนี้ครับ a คูณ h คูณ 1.3 1.3 ก็คือตรงนี้แหละครับที่เผื่อออกมานะครับ a คือพื้นที่ฐานรากสุทธิตามแบบนะครับโดยส่วนใหญ่ก็หลักการกว้างคูณยาวเนี่ยนะครับหาออกมาดูแบบจากแบบก่อสร้างนะครับความลึกก็ดูที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็เผื่อผมคิดนะครับ 1.3 เป็นไงหลายรอบแล้วนะครับการเผื่อเปอร์เซ็นต์เทคนิคแบบนี้นะครับคำว่าเผื่อระยะทำงานหมายความว่าไงเราประมาณราคาเนี่ยให้พอดีขนาดฐานไม่ได้เพราะต้องมีการลงไปทำงานด้านล่างถูกต้องไหมครับนะไปกางไปบดอัดทรายไปเทลีนไปผูกเหล็กตั้งแบบถูกต้องไหมครับเพราะนั้นต้องมีเผื่อระยะโดยรอบสำหรับการทำงานนะครับซึ่งของวสท.คิดที่ร้อยละ30หรือ 30% นั่นเองตอนนี้เรามาดูตัวอย่างแนวทางของวสท.กันนะครับการคำนวณหาปริมาตรดินขุดฐานรากงานอาคารนะครับตามแบบดังรูปมีฐานรากอยู่4ฐานนะครับที่แสดงไว้1ฐานนะครับให้คำนวณโดยใช้สมการของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับก็คือสมการตัวนี้นะครับเริ่มต้นก็มีรูปแปลนอยู่ฐานรากของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอันนี้คือรูปตัดนะครับรูปตัดก็หน้าตาประมาณนี้นะครับลองดูเอานะครับในเบื้องต้นเริ่มต้นเราทำไงดีเราเขียนตัวแปรให้ตรงกับสูตรวสท.ก่อนนะครับอันนี้เป็นตัว A แล้วกันด้านกว้างด้านยาวนะครับเป็นตัว B แล้วกันนะครับความลึกนะครับจำไว้นะครับต้องจับผิวดินถึงก้นหลุมเลยนะครับคือระยะ h ก็แค่แทนค่าตัวเลขอะเนาะอย่าลืมนะเราขุดนะต้องมีทรายหยาบในที่นี้หนา10เซนเทลีนคอนกรีตหนา20เซนนะครับเราคงรู้นะภาษาเราเนี่ยเรียกว่าเทลีนคอนกรีตนะครับ LEAN เทลีนนะครับอย่าอ่านเป็น IN อีกยุ่งอีกนะต้องมีหัวซะหน่อยนะเทลีนนะครับ
คอนกรีตก็ใช้1ต่อ3ต่อ5อันนี้ท่านควรรู้นะครับอันนี้จะทำตามแนวทางของวสทนะครับแต่นี้เราก็คำนวณหน้าถัดไปได้เลยนะครับดูที่รูปดูที่รูปช่วยกันครับไม่อยากเย็นเข็นใจหรอกครับก็น่าจะแทนค่าเป็นอ่ะนำได้นำไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับเริ่มต้นฐานรากของเรากว้างเท่าไหร่เอ่ย A 2เมตรแล้วก็2เมตรนะครับคูณกับ4เมตรกว้างคูณยาวอ่ะหรือ A คูณ B เนี่ยนะครับแล้วก็คูณความลึกลึกเท่าไหร่เอ่ย 2.6 นะครับแล้วก็เผื่อตามสูตรวสท.เท่านั้นเองเผื่อร้อยละ30ตามสมการเขาว่าเถอะนะครับเพราะนั้นข้อมูลประมาณนี้นะครับแล้วกดคือเลขออกมาได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเรากดคือเลขออกมาเนี่ยเราจะได้ตัวเลข 27.04 ครับนี่คือปริมาตรดินขุดต่อ1ฐานลูกบาศก์เมตรนะครับตามโจทย์ให้เราหัดทำเนี่ยเขาบอกมีกี่ฐานนะฮะ4ฐานแล้วก็ 27.04 ลูกบาศก์เมตรของเราเนี่ยต่อ1ฐานเนี่ยคูณกับ4ฐานนะครับก็ได้ 108.16 นะครับลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้เป็นการคำนวณหาปริมาตรดินขุดนะครับตามแนวทางของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับมีไอเดียในการคิดแบบนี้นะจะเผื่อระยะการทำงานนะครับประมาณ 30%